สวัสดีเพื่อนเพื่อนผู้รักรถไฟและท่านผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้พบกับผมจ่าบอลคนรักรถไฟนะครับก็อยู่กันที่สถานีรถไฟหนองปลาไหลหลายคนอาจจะไม่คุ้นชื่อนะครับสถานีนี้แล้วก็เป็นสถานีรถไฟในเส้นทางรถไฟสายใต้อยู่ที่ตำบลหนองปลาไหลอำเภอเขาย้อยจังหวัดเพชรบุรีนี่นะครับสำหรับสถานีหนองปลาไหลเนี่ยปัจจุบันก็เป็นอาคารสถานีใหม่นะครับก็อยู่ในโครงการทางคู่รถไฟสายใต้ช่วงนครปฐมถึงชุมพรเป็นสถานีเล็กๆนะครับแต่ว่าบรรยากาศเนี่ยก็รายล้อมไปด้วยธรรมชาตินะส่วนใหญ่เนี่ยก็จะเป็นภูเขากับทุ่งนาเมื่อก่อนนะครับอาคารสถานีเดิมเนี่ยก็จะเป็นอาคารไม้ตั้งอยู่บริเวณตรงนี้นะปัจจุบันก็ได้รื้อออกไปแล้วก็สังเกตนะครับบรรยากาศรอบๆเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยก็จะเป็นทุ่งนานะครับบรรยากาศแบบเขียวขจีโดยเฉพาะฝั่งนี้นะนี่นะครับวันนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะก็อยากจะพาเพื่อนๆนะครับมาชมบรรยากาศบรรยากาศดีนะแล้วก็เหมาะสำหรับคนรักรถไฟนะครับที่ชอบธรรมชาตินะครับสงบๆนี่ก็มาสามารถพักผ่อนนะครับแล้วก็ถ่ายรถไฟที่นี่ได้แล้วก็นอกจากนั้นนะครับในคลิปนี้เราก็จะพาเพื่อนๆนะครับไปจิบกาแฟนะครับแล้วก็ดูรถไฟซึ่งหลังสถานีนะครับก็จะมีร้านกาแฟเล็กๆอยู่ก็เดี๋ยวเราไปชมบรรยากาศสถานีก่อนนะครับอันนี้ก็เป็นป้ายตำแหน่งของสถานีนะครับสำหรับสถานีหนองปลาไหลเนี่ยก็อยู่ระหว่างสถานีเขาย้อยกับสถานีบางจากทางฝั่งนี้นะครับก็เป็นฝั่งที่ไปราชบุรีนะครับไปนครปฐมแล้วก็เข้ากรุงเทพส่วนอีกฝั่งนึงนะครับฝั่งนี้ก็เป็นฝั่งที่ลงใต้นะครับก็จะไปประจวบชุมพรนะครับสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงหาดใหญ่อันนี้ก็เป็นอาคารสถานีในปัจจุบันนะครับก็มีลักษณะเป็นอาคารที่ใหญ่โตนะครับแล้วก็มีความสวยงามในลักษณะแบบสมัยใหม่นี่นะครับอันนี้ก็เป็นป้ายนะครับมุมบริเวณด้านหน้าสถานีก็พามาชมบรรยากาศนะครับบริเวณอาคารสถานีก็จะมีการประดับต้นไม้นะครับต้นชวนชมอย่างสวยงามนะบริเวณจุดต่างๆสำหรับตรงกลางสถานีนะครับก็เป็นโถงนะครับให้นั่งพักรอรถไฟนะนี่นะครับก็จะมีเก้าอี้ไม้อยู่สังเกตด้านหลังนะครับบรรยากาศเนี่ยก็อาจจะเป็นทุ่งนาเช่นกันนะครับมีต้นมะพร้าวนี่นะครับบรรยากาศก็เป็นแบบชิลๆชนบทส่วนบริเวณตรงนี้นะครับก็จะเป็นห้องขายตั๋วนะนี่นะครับก็มาชมบรรยากาศนะครับด้านหลังสถานีซึ่งร้านกาแฟที่ผมบอกนะครับก็อาจจะอยู่บริเวณด้านหลังสถานีนี่แหละอยู่บริเวณตรงนู้นนะครับสามารถเดินไปได้อันนี้นะครับบรรยากาศธรรมชาตินะครับที่สถานีหนองปลาไหลอันนี้ก็เป็นตารางรถไฟนะครับที่สถานีหนองปลาไหลก็จะมีขบวน252นะครับขบวน261นะขบวน254ขบวน262แล้วก็ขบวน251ที่จอดสถานีนี้จากบริเวณด้านหลังของสถานีนะครับเราก็สามารถมองเห็นร้านกาแฟเนี่ยได้อย่างชัดเจนนะเดี๋ยวผมจะซูมกล้องให้ดูนี่นะครับก็เป็นร้านกาแฟเล็กๆนะครับที่อยู่กลางทุ่งนาบรรยากาศดีมากก็จากสถานีนะครับสามารถมองเห็นด้วยตาเปล่าเราก็เดินไปตามถนนนี้นะส่วนด้านขวานะครับก็เป็นวัดหนองปลาไหลนะนี่นะครับไม่แน่ใจว่าวันนี้มีงานอะไรนะเปิดเพลงส่วนใหญ่นะครับก็เป็นทุ่งนานะครับนี่นะบรรยากาศเขียวขจีด้านนอกนะครับตรงออกไปเนี่ยก็เป็นถนนเพชรเกษมนะครับที่ลงใต้เช่นเดียวกันก็เดี๋ยวเราเดินไปบริเวณร้านกาแฟนะครับและตอนนี้นะครับผมก็ได้เดินมาถึงร้านกาแฟแล้วนะครับก็ชื่อร้าน The Farmer นะคาเฟ่นะครับดูบรรยากาศโดยรอบนะนี่นะครับเหมือนโอ้โหเหมือนต่างประเทศเลยก็ว่าได้นะเป็นธรรมชาติสุดๆนี่นะครับมีน้ำตกด้วยแล้วก็เป็นร้านกาแฟนะครับที่บรรยากาศนะครับธรรมชาติกลางทุ่งนาเราก็สามารถมองเห็นทางรถไฟนะครับทางด้านนอกได้อย่างชัดเจนเดี๋ยวเข้าไปในร้านนะครับร้านนะครับก็จะเปิดตั้งแต่9โมงจนถึง3ทุ่มนะฮะสำหรับโซนทานอาหารนะครับก็จะมีทั้งโซนอินดอร์แล้วก็เอาท์ดอร์นะครับซึ่งก็แล้วแต่ละคนนะครับว่าชอบบรรยากาศแบบไหนนี่นะครับโซนเอาท์ดอร์ซึ่งผมคิดว่าน่าจะเลือกโซนเอาท์ดอร์นะครับเพราะว่าเราจะได้เห็นรถไฟกันอย่างชัดๆแล้วก็ได้สูดบรรยากาศแบบธรรมชาตินะนี่นะครับก็มีกังหันน้ำด้วยนะครับสวยงาม
ส่วนทางด้านนั้นก็มีน้ำตกบรรยากาศร้านกาแฟนะครับ The Farmer Cafe อันนี้นะครับจากบริเวณร้านเนี่ยเราสามารถมองเห็นเขาวังนะครับได้อย่างชัดเจนเขาวังนะครับก็อยู่ในตัวเมืองเพชรบุรีนะนี่นะครับก็ซูมสุดกล้องเลยบรรยากาศนะครับก็เป็นทุ่งนานะครับมีต้นมะพร้าวนะครับนี่นะก็ด้านนอกนะครับมีฝูงนกกระยางด้วยนี่นะครับส่วนด้านนี้ก็เป็นทางรถไฟนะนี่นะครับผมก็สั่งเป็นกาแฟนะครับอเมริกาโน่น้ำดอกมะพร้าวนะมานั่งกินอันนี้ราคาแก้วละ85บาทนะครับก็กินกับบรรยากาศธรรมชาตินะครับวิวหลักล้านด้านหลังก็เห็นนะครับอาคารสถานีรถไฟหนองปลาไหลซึ่งเดี๋ยวเราก็รอเวลารถไฟมานะครับมาชมว่าบรรยากาศจะเป็นยังไงตอนนี้ก็มีขบวน254นะครับหลังสวนธนบุรีกำลังเข้าสถานีหนองปลาไหลนะนี่นะครับชมรถไฟนะครับกับบรรยากาศทุ่งนาสถานีหนองปลาไหลก็ได้เป็นหัวรถจักร GEA นะฮะ4548ใช่ไหมถ้ามองเลขผิดก็ขออภัยนะครับนี่นะครับก็ดูรถไฟนะครับจากร้านกาแฟนะให้ไปอีกบรรยากาศหนึ่งขบวนรถนะครับก็ออกสถานีหนองปลาไหลนะทางฝั่งนี้สวยงามนะครับเห็นวัดด้วยตอนนี้นะครับผมก็ได้ลงมาจากชั้นดาดฟ้านะครับของร้านกาแฟก็มาชมบรรยากาศด้านล่างความรู้สึกนะครับก็เหมือนกับเราเดินอยู่กลางทุ่งนาเลยนะนี่นะครับมีทางเดินไม้อยู่บรรยากาศโดยรอบนะครับเขียวขจีตอนนี้ผมมารอดักทายอีกสักขบวนนะครับเป็นขบวน985กรุงเทพสุไหงโกลกเดี๋ยวเรามาลองดูมุมนี้นะครับเป็นมุมทุ่งนาพื้นราบนี่นะครับก็เห็นบรรยากาศสถานีเช่นกันนะครับสถานีหนองปลาไหลตอนนี้เราก็ได้ยินเสียงแล้วนะครับขบวน985กรุงเทพสุไหงโกลกกำลังจะผ่านสถานีหนองปลาไหลมาด้วยรถจักรอันสตอมนะครับโอ้นี่นะครับวิวสวยมากเลยรถไฟนะครับกับบรรยากาศทุ่งนานะครับที่เพชรบุรีเราก็ได้ชมรถไฟกันไปประมาณ2ขบวนนะครับพร้อมกับนั่งจิบกาแฟแล้วก็ชมบรรยากาศนะครับก็ถือว่าคุ้มค่านะสำหรับมาที่นี่นั่งรถไฟนะครับมาจากกรุงเทพได้นะใครสนใจจะมาหรือขบวน261มาลงที่สถานีหนองปลาไหลนี่ก็ได้ชมบรรยากาศแบบนี้นะครับร้านกาแฟถือโอกาสนะครับโปรโมทร้านให้เขาหน่อย The Farmer Cafe นะอยู่หลังสถานีรถไฟหนองปลาไหลเดี๋ยวตอนนี้นะครับเราจะกลับไปที่สถานีนะครับมาชมรถด่วนพิเศษที่40นะครับ
สุราษฎร์ธานีกรุงเทพอภิวัตนะผ่านสถานีหนองปลาไหลเมื่อผ่านสถานีนะครับก็อาจจะเข้าโค้งนะครับสวยงามเนี่ยด้านหลังนะครับเราก็เห็นเขาย้อยนะครับเป็นฉากหลังนี่นะครับเขาย้อยเนี่ยก็เป็นอีกที่เที่ยวนึงนะครับของจังหวัดเพชรบุรีสำหรับคลิปนี้นะครับก็พามาชมบรรยากาศกันนะครับที่สถานีรถไฟนะครับหนองปลาไหลที่อำเภอเขาย้อยนะครับจังหวัดเพชรบุรีนี่นะครับบรรยากาศก็มีความเป็นธรรมชาติพร้อมกับจิบกาแฟนะครับที่ร้านทางด้านหลังสถานีนะครับ The Farmer Cafe ใครมีโอกาสนะครับก็มาได้นะครับนี่นะบรรยากาศดีมากคลิปนี้ก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามและรับชมนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ